สวัสดีครับก็แม็กต้องบอกกันว่าแม็กไม่ได้ร้อนตัวกับข่าวที่พี่ๆนักข่าวเขาได้พูดนะครับต่อให้เขาไม่ได้บอกชื่อต่อให้เขาใบ้หรืออะไรของเขาอักษรย่ออะไรของเขาคนที่จะรู้ตัวที่ดีที่สุดคือคนที่โดนกระทําครับคนที่โดนกระทําเท่านั้นที่เขาจะรู้ทุกคนลองไปเซิร์ชใน Google YouTube นะครับว่าพระเอกซีรีส์วายสารภาพรักมันเป็นข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมันเป็นช่วงเดือนที่คู่จิ้นผมต้องถูกจับในคดีดังที่ค่อนข้างที่จะทุกคนน่าจะรู้ครับเป็นคดีร้ายแรงคดีหนึ่งเนาะเราไม่พูดถึงน้องเขาผมสงสารน้องเขานะครับทุกคนลองไปเซิร์ชใน YouTube นะครับว่าพระเอกซีรีส์วายแอบสารภาพรักนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกับทางค่ายซีรีส์เรื่องดออดอนะครับผมเคยบอกพี่เขาเองแหละแต่การที่เราจะสารภาพเราจะชอบน้องเขาแบบไหนนี่ก็คืออีกเรื่องนึงนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วก็ในข่าวอะครับใน YouTube นะครับที่พี่นักข่าวเขาได้พูดออกมาเนี่ยเขาก็หลุดออกมาว่าผู้จัดเป็นคนส่งให้เขาดูเสียความรู้สึกมากๆครับแล้วก็ผมไม่ได้ร้อนตัวนะครับแต่ผมรู้ตัวครับผมรู้ตัวว่าเขาหมายถึงผมมันไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกแย่ ครับหลายคนบอกไหมนะครับว่าคุณเป็นคนของสังคมอ่ะคุณต้องรับคำวิจารณ์คำคอรหาคำด่าให้ได้ผมเข้าใจครับถ้ามันเป็นคำวิจารณ์ติเตือนของแฟนๆของคนดูทางบ้านเนาะแต่ผมรับไม่ได้ที่บางครั้งสื่อเขาเล่นอะไรอยู่เขาจะเหยียบเราไปถึงไหนทำไมเขาต้องเอาเรื่องส่วนตัวเรื่องการกินการนอนการคบกับใครบางอย่างมันก็พอพูดได้ครับแต่บางอย่างมันก็ไม่น่าให้อภัยเรื่องได้เสียบางครั้งมันก็ไม่สมควรพูดไหมเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เขาฟังอยู่ทั้งบ้านนะครับที่เขาสงสารลูกคนนี้เขาเจ็บนะพ่อแม่ผมเขาเจ็บนะผมบอกแค่นี้แหละเขาสงสารลูกอย่างผมพยายามจะไม่สนใจนะครับพยายามจะไม่ดูคลิปหลายๆคลิปที่กำลังพูดถึงแม็กรู้ตัวครับด้วยสถานการณ์ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างมันชัดเจนว่าคือแม็กเลยลองไปดูใน IG นะครับของแม็กด้วยลองประกอบกันแล้วจิ๊กซอว์ที่หายไปมันจะเป็นคำตอบครับแม็กไม่อยากจะสนใจหรอกครับแต่ว่าคลิปวิดีโอที่พี่ๆเขาพูดถึงผมใน YouTube ในข่าวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็จะเป็นตาบาปติดตัวผมไปจนมันตายอะอะไรที่มันลงไปในโซเชียลแล้วอะครับมันไม่มีทางลืมได้จะบอกว่าไม่สนใจเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับเพื่อนผมก็ต้องมาบอกแม่ผมก็ต้องมาเล่า